โอกาธิปติสหัมปติกัดอัญจะลีอันธิวะลังอะยาจาทะสันติทะสัตตาประชาขาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะขอยกเอาสารธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัสสวนามัยซึ่งในค่ำคืนนี้เฮาท่านทั้งหลายถึงสองเบื้องเฟื้องฝ่ายต่างไปในและไปนอกต่างไปในนั้นก็หมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับพระเถรานุเถระภิกษุสมณเณรทุกรูปทุกองค์ต่างไปนอกนั้นก็หมายมีศรัทธาครูปถากทุกท่านอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประวินชำนิประสาทเป็นต้นเป็นประธานจัดให้มีกิจกรรมวันกตัญญูของจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพในวันนี้ได้รับอายตนกรรมให้เป็นตัวแทนของพ่อยพระสงฆ์นำเอาสารธรรมมาเป็นธรรมบรรณาการก็จะขอชี้แจงแสดงให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพอได้บังเกิดเป็นประโยชน์โสติผลจนกว่าจะจบลงด้วยกาลเวลาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาฟังพระธรรมเทศนานั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนะปีนี้เป็นปีสำคัญที่บนเวทีของพุทธสถานเปรียบเหมือนท้องพระโรงที่ตั้งของพระโกศอันประดิษฐานพระสรีระของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฉะนั้นปีในปีพิเศษนี้ญาติโยมทั้งหลายความกตัญญูกตเวทียังคงเป็นสิ่งที่สำคัญเราจึงปรารภเอาวันนี้คณะกรรมการทุกคนได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าปกติแล้วเวลามีงานวันกตัญญูเราจะเอารูปทางฝ่ายพระสงฆ์ก็จะเอาพระเถระของเมืองเชียงใหม่ทุกรูปท่านผู้ว่ามาตั้งทางฝ่ายบ้านเมืองก็จะเอารูปของบุคคลสำคัญที่มีคุณต่อเมืองเชียงใหม่ต่อวงการพระพุทธศาสนามาตั้งไว้แต่พอคณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกันเขาก็บอกว่าอู้กันแล้วตกลงกันว่าปีนี้เราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเราก็คือในหลวงดังนั้นวันกตัญญูปีนี้เราเอาในหลวงเป็นประธานในหลวงเป็นตัวแทนของผู้ทำคุณต่อแผ่นดินของพวกเราทุกๆคนดังนั้นวันนี้จึงบ่มีรูปของท่านอื่นๆแต่ว่าบ่ได้หมายความว่าเราบ่ได้อุทิศให้กับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแต่เฮาเอาในหลวงเป็นประธานเพราะในหลวงนั้นทำคุณต่อแผ่นดินอยู่ก็กตัญญูจากไปเฮาท่านทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงก็นึกถึงด้วยความกตัญญู
ดังนั้นบทพระบาลีที่กล่าวว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีความกตัญญูเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อสมบูรณ์บอกว่าเทศดีๆนะเพราะเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพสั่งองค์เทศท่านผู้ว่าถ้าเทศไม่ดีนี่จะลงเวทีไม่ได้ยอมทั้งหลายวันนี้เฮานึกถึงคนที่มีพระคุณต่อเราบ้านวาอารามต่างๆตั้งแต่เช้าจะหันคนไปทำบุญบ้านน้องว่าตานขันเข้าถามว่าตานให้ไผตานให้ปู่ย่าตานให้พ่อให้แม่อาตมาภาพก็มานึกว่าแท้ที่จริงคนล้านนาเนี่ยชีวิตผูกพันอยู่กับผีอยู่กับดวงวิญญาณแล้วลึกๆคนล้านนาไม่กลัวผีถามว่ารู้ได้ยังไงพ่อเอาแอปเปิลมาอยู่ในบ้านน่ะไม่กลัวเฉพาะผีในบ้านเราแต่บ้านอื่นน่ากลัวอยู่พอปู่ย่าตายายเราเสียชีวิตลูกหลานต่างกังวลว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเสียชีวิตไปจะไม่มีที่อยู่จะเป็นดวงวิญญาณเล่ร่อนเฮาก็แปลงหิ้งเดี๋ยวพ่อสุภวัฒน์แปลให้ท่านผู้ว่านะหิ้งคืออะไรแปลงหิ้งแล้วจัดพานดอกไม้วางไว้เจิญดวงวิญญาณเหล่านั้นมาอยู่ในบ้านพระบุญจัดห้องให้อยู่ห้องหนึ่งถามว่านี่หิ้งอย่างหิ้งผีปู่ย่าเอาดวงวิญญาณเหล่านั้นมาอยู่กับเราเนี่ยเพราะทันทีที่เห็นหิ้งผีปู่ย่าเฮาก็รู้สึกอบอุ่นและภายเป็นคนจัดขันดอกผีปู่ย่าลูกคนโตเป็นคนจัดเหมือนคนจีนเลยคนที่จะดูแลป้ายดวงวิญญาณคือลูกคนโตเพราะฉะนั้นเฮาเลยบักหัวของบ้านเฮานะแต่บ้านอื่นเฮากลัวดังนั้นตั้งแต่เช้าเฮาก็จะเห็นคนไปทำบุญไปตานเข้าที่วัดอาตมาภาพก็เห็นคนมาทำบุญมีละอ่อน2คนมาอยู่ที่วัดเป็นเด็กจากแม่แจ่มท่านผู้ว่าอีกคนหนึ่งไปซื้ออาหารมาทำบุญหิ้วผ่านเพื่อนมันซึ่งนั่งหน้ากุฏิเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยคิงยี่หยังมันบอกว่าซื้อของกินมาตานน่ะเข้าหี่ป่ออาจารย์ชัยฤทธิ์เฮียน้อยไอ้คนที่ถามมันบ่ได้ทำมันก็เป็นห่วงพ่อมันก็บอกว่าเออคิงนี่ดีเนาะฮักพ่อฮานี่บ่มีโอกาสได้ทำบุญเพราะต้องเฝ้ากุฏิกระเดวคิงตานหาเข้าแล้วคิงบอกพ่อคิงชวนพ่อหากี่เข้าด้วยเนอะ มันฝากบ่หุ่นมาคีตานะเข้าป่อแล้วคิงหยาดน้ำบอกป่อคิงชวนป่ออากี่เข้าด้วยมันยังอดห่วงป่อมาได้เนี่ยถามว่าเอ๊ะมันกึดดีๆก็กึดดีเพราะยังเพราะยังมีพื้นฐานแห่งความกตัญญูถามว่าเอ๊ะเปิ้นจะชวนกันได้ป่ะฮะชวนได้ถ้าเฮากวดน้ำอุทิศให้ดังนั้นบ้านเฮาญาติโยมทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองของเฮานี้สร้างมาด้วยความกตัญญูกตเวทีฟังท่านผู้ว่าอู้ถึงในหลวงเมื่อตะกี้อาตมาภาพหลายเรื่องญาติโยมทั้งหลายถ้าในหลวงบัดตายเฮาก็บ่ฮู้อาตมาภาพบ่ล่ำเสียน้ำตาคือไผนะแต่นั่งดูวันที่ในหลวงจากไปจนกระทั่งถึงวันที่เปิ้นทำพิธีตัดต้นไม้จันทร์เอามาทำพระโกฏจันทร์ถวายในหลวงปีนี้จึงได้รู้ว่าทำไมเนี่ยหยังเนาะเปิ้นถึงเอาดอกไม้จันทร์ถวายในหลวงและถวายแก่คนที่
เฮาฮักวันนั้นนั่งดูเขาทำพิธีตัดต้นจันทร์ต้นไม้จันทร์ที่จะถูกตัดโยมทั้งหลายต้องเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเท่านั้นเพราะไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายนั้นมีกลิ่นหอมต้นจันทร์จะใหญ่เพียงใดก็ตามถ้ายังไม่ตายพระบุญไม่ตัดเพราะต้นไม้ที่ยังไม่ตายยังใช้ประโยชน์ไม่ได้กลิ่นหอมยังไม่มีประโยชน์ได้เฉพาะดอกและใบพิธีกรก็อธิบายว่าดุจดังในหลวงของเราสะสมคุณความดีต่างๆไว้ตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วกลิ่นแห่งความดีนั้นจึงหอมเหมือนกลิ่นจันทร์ดังนั้นการเลือกต้นไม้จันทร์ก็เป็นนัยยะสำคัญที่ต้องการซื้อเห็นว่าเราต้องการบูชาบุคคลที่มีพระคุณต่อแผ่นดินและในหลวงในขณะที่อาตมาภาพนั่งดูมีสารคดีอันหนึ่งโยมถามว่าเราที่นั่งอยู่ที่นี่เฮากลัวตายก็บางท่านอาจจะยกมือว่าไม่กลัวอาตมาภาพขอยกก่อนกลัวถ้าเดี๋ยวลงเป็นธรรมาสจะมีคนลองเนาะกลัวอยู่แต่วันนั้นนั่งดูทีวีสารคดีในหลวงกับพระพุทธศาสนาออกนักข่าวสัมภาษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จบอกว่าเรากลัวตายในหลวงก็กลัวตายแม้เราจะรู้ว่าชีวิตท้ายที่สุดแล้วก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าแต่ก็ยังอดกลัวตายไม่ได้ในหลวงจึงเดินทางไปหาพระเถระที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทูลถามว่าทำอย่างไรจะไม่กลัวตายจนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่หลวงปู่รูปนี้ตอบในหลวงว่ามหาบพิตรไม่ต้องกลัวในหลวงถามว่าแล้วทำยังไงจึงไม่กลัวให้มหาบพิตรเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงแล้วโลกหน้านั้นไม่มีใครสร้างให้เรานอกจากเราสร้างเองถ้าเราอยากให้บ้านหลังใหม่ของเรางดงามเราก็สร้างด้วยตัวของเราเองในหลวงถามว่าสร้างได้ยังไงพระคุณเจ้าสร้างดังที่พระองค์ประกาศไว้ว่าพระองค์จะครองแผ่นดินด้วยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนชาวสยามถ้าพระองค์ทำสองอย่างนี้ได้แล้วโลกหน้าของพระองค์งดงามแน่นอนบ้านหลังใหม่งดงามสมเด็จพระนางเจ้าว่านับตั้งแต่วันนั้นเราและในหลวงไม่เคยกลัวตายอีกเลยต่างคนต่างช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินและในขณะที่รอบบ้านรอบเมืองของเฮากำลังต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในหลวงประสนใจแม้กระทั่งว่าในประเทศไทยจะมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนกระทั่งอาตมาภาพเป็นละอ่อนท่านผู้ว่าทราบข่าวว่าเปิ้นจะเอาตู้เจ้าไปไถนาจะเอาคนเฒ่าไปเฝ้าหากบะม่วงคนเฒ่าที่บ่มีประโยชน์นะพ่อบุญเปิ้นจะคูดขุมแล้วไปนอนอู้กับหากบะม่วงตอนเป็นเด็กก็มาฮู้ว่าถามอุ้ยว่าอุ้ยนอนอู้กับหากบะม่วงมันจะม่วนก่อนอุ้ยบอกว่าตายกันนั่นไปนอนอู้กับหากบะม่วงได้ยังไงในหลวงทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและแผ่นดินตลอดจนนักข่าวต่างประเทศถามสัมภาษณ์ในหลวงว่าพระองค์ทรงงานอย่างนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าการเมื่อกี้ 2,000 กว่าโครงการกับโครงการหลวงโครงการในพระราชดำริอีกมากมายพระองค์ทำอย่างนี้จะเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้อย่างไรในหลวงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่า
เราไม่เคยคิดเอาชนะใครเลยคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรให้คนในแผ่นดินเนี่ยอยู่ดีกินดีคอมมิวนิสต์ก็กินข้าวเราก็กินข้าวถ้าเราส่งเสริมอาชีพให้คนอยู่ดีกินดีคอมมิวนิสต์ได้ประโยชน์เขาก็เลิกรังแกประชาชนเองมาต้องการที่จะปราบเพราะไม่เคยคิดเอาชนะใครในหลวงและเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็เพิ่งได้อ่านวันนั้นเห็นท่านผู้ว่านำประชาชนคนเชียงใหม่ร้องเพลงที่พืชสวนโลกอาตมาไม่ได้ไปนะนั่งดูวันนั้นนัดร้องเพลงเห็นท่านนายกด้วยนะแสดงว่าดังเขาออกทีวีทำให้อาตมาภาพไปค้นดูว่าทำไมหมู่เฮาถึงเลือกเพลงนี้และหลายๆที่ก็เลือกเพลงนี้ได้ไปเจอว่าวันที่25มกราคม2515ในหลวงเสด็จมาที่จังหวัดเชียงใหม่พระองค์ท่านจะมาทรงงานที่เชียงใหม่ในฤดูหนาวพร้อมกับมาพระราชทานปริญญาที่มหาวิทยาลัยจากนั้นก็ทรงงานในภาคเหนือประทับที่พระตำหนักภูพิงสิ่งที่ในหลวงทำทุกครั้งโยมดังไรในขณะที่รอบบ้านรอบเมืองเราปฏิวัติวัฒนธรรมในหลวงเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมพ่อสุภวัตในหลวงฟื้นพิธีกรรมแลกนาขวัญถามว่าในหลวงทำเพราะอย่างเพราะต้องการประกาศให้โลกนี้รู้ว่าในหลวงกษัตริย์ของประเทศไทยคือหัวหน้าเกษตรกรไถนาในหลวงฟื้นพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเพื่อให้ได้รู้ว่าหัวใจของประเทศนี้คือพระพุทธศาสนาในหลวงฟื้นพิธีทอดกฐินทางชลมาศเพราะว่าในหลวงส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมแม้รถยนต์จะเต็มแผ่นดินแต่เวลามีงานสำคัญวัดหลวงที่อยู่ริมน้ำในหลวงเสด็จทางเรือทางชลมาศเวลาเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในหลวงจะถามพระบุญว่าคนสำคัญของเชียงใหม่คือใครบ้างยอมมุกก่อนเข้าพระตำหนักในหลวงกราบพระธาตุดอยสุเทพก่อนถึงพระตำหนักภูพิงในหลวงไปกราบสันกู่แล้วจึงเข้าพระตำหนักจากนั้นเวลาที่เสด็จไปทรงงานที่ไหนก็ตามในหลวงจะไปไหว้สถานที่สำคัญของบรรพบุรุษของบ้านเมืองเฮาทุกที่เลยวันที่15มกราคม25มกราคมเสด็จที่ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวในหลวงฮู้ว่าตรงนั้นคือที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรเฮียน้อยทรงให้คนไปทำความสะอาดและไปวางพวงมาลาไปบูชาที่เมืองงายหลังจากนั้นก็เสด็จกลับโยมถึงที่ประทับแล้วขออนุญาตใช้ภาษาธรรมดาเนาะเข้านอนในหลวงหลับสมเด็จพระนางเจ้าหลับแล้วสมเด็จพระนางเจ้าก็ฝันว่าความฝันของเราเกิดเพราะเหตุ4อย่างเทพนิมิตจิตอาวรณ์ลางสังหรณ์ธาตุกำเริบถ้าฝันใกล้รุ่งเทพนิมิตอย่างวันคืนนี้ถ้าเราทำบุญเยอะๆเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เทวดาจะมาหาแต่ถ้าปิ๊กไปปุ๊บรับฝันเลยนี่คือหนักเป็นห่วง
รากนคราออกวันแรก เดี๋ยวไปพอ YouTube เอาโอ้จะอู้อย่าลืมไปละเนาะสองเทพนิมิตสองจิตอาวรใจเป็นห่วงก็เลยฝันหาสามมีลางสังหรณ์พ่อบุญสี่ธาตุกำเริบเจ็บป่วยเมื่อไข้ฝันแต่คืนนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้วสมเด็จพระราชินีฝันว่ามีชายรูปร่างสูงใหญ่ในชุดนักรบเดินเข้ามาในห้องบรรทมแล้วมายืนอยู่ข้างเตียงพระองค์ท่านก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียงและประนมมือไหว้คนที่เดินเข้ามาก็แนะนำตัวว่าเราคือพระนเรศยังไม่ได้ไปเกิดเพราะเป็นห่วงแผ่นดินที่เรารักษาไว้โยมถ้าเราฝันแบบนี้เราจะแย่ใดหัวหน้าออกหยังเนาะสมเด็จพระนางเจ้าประนมมือสมเด็จพระนเรศก็บอกว่าขอบคุณที่ไปวางพวงมาลาไหว้เราในวันนี้เพราะไม่ค่อยมีใครคิดถึงเราแม่โยมดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยถามว่าเอ๊ะพระนเรศวรนี่จากไปหลายร้อยปีนะยังมาไปเกิดเตี้ยกาถ้าเราหลักพระพุทธศาสนาลองถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อร้อยปีในโลกมนุษย์เป็นหนึ่งวันของเทวดานั้นที่เปิ้นมาได้ไปเกิดคือเปิ้นมาได้ไปเกิดเป็นคนเป็นอย่างเดียวแต่เป็นเทพที่ปกปักรักษาแผ่นดินนั้นเฮาใช้เวลา100เปิ้นได้1วันนั้นถ้าสมเด็จพระนเรศวรจากไปเมื่อ 4-500 ปีแสดงว่าเปิ้นก็หาตายได้เสวยสุขได้แค่5วันเท่านั้นเองนั้นเปิ้นบอกกับสมเด็จว่าขอบคุณที่ไปวางพวงมาลาในวันนี้แล้วชี้ไปที่ในหลวงว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นคนดีฝากบอกเขาด้วยว่าจากนี้เป็นต้นไปตลอดรัชสมัยของการครองแผ่นดินของพระองค์จะเจอเรื่องยุ่งยากตลอดชีวิตเฮานี่บ่อยากได้ยินเนาะคำทำนายแบบนี้นะเฮาอยากได้ยินว่าเฮามีบุญญาธิการแล้วจะปกครองแผ่นดินอย่างมีความสุขพระบุญแต่ในฝันนั้นบอกว่าจะเจอเรื่องยุ่งยากตลอดชีวิตและจากนี้ไปจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนคนนี้มีบุญจะสามารถทำให้เรื่องราวร้ายๆทั้งหลายผ่านพ้นไปด้วยดีเขาไม่เคยปรารถนาสิ่งใดตอบแทนนอกจากกำลังใจบอกกับสมเด็จพระนางเจ้าว่าขอพระองค์อย่าทิ้งเขาเพราะในวันที่เขาไม่มีใครจะเหลือแต่พระองค์แต่ไม่ต้องเป็นห่วงมีคนกว่าครึ่งค่อนแผ่นดินที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อเขาเพียงแต่บุคคลเหล่านั้นยังไม่แสดงตัวพูดถึงตอนนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระสุภวัตเอื้อมพระหัตถ์เนาะเอื้อมมือไปจับในหลวงและเขย่าในหลวงก็ตื่นบรรทมเห็นพระนเรศวรยืนประทับยืนอยู่ข้างเตียงก็ยกมือไหว้พระนเรศวรก็ปั่นปอนให้ทั้งสองพระองค์ว่าเราจะคอยปกป้องคุ้มครองทั้งสองพระองค์ให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ให้ใครมาทำร้ายพระองค์ได้แล้วก็ปั่นปอนจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปสมเด็จพระนางเจ้ากับในหลวงพอส่งเสด็จพระนเรศวรแล้วหันมามองหน้ากันปรากฏว่าตื่นแล้วทั้งคู่
ความฝันกับความจริงเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสองพระองค์เลยนั่งคุยกันจนรุ่งเช้าแล้วก็เรียกข้าราชบริพารมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ช่วยกันแต่งเพลงกับข้าราชบริพารช่วยกันแต่งได้เนื้อร้องในหลวงใส่ทํานองพระองค์ท่านเก่งเรื่องดนตรีพระบุญเป็นคนใส่ทํานองเพลงนี้จึงเริ่มต้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อมัน impossible ถ้าคืนนี้เฮาฝันแล้วลวดมืนตาอู้เนาะเริ่มต้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคำทำนายเพื่อยกย่องสมเด็จพระนเรศวร์บอกว่าขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวคำทำนายที่บอกว่าจะเจอเรื่องยุ่งยากตลอดชีวิตในหลวงก็ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจโยมทั้งหลายในหลวงมาได้ขออย่างเฮาขอนะเฮานี่อาตมานะขอไปฮื้อปะความทุกข์ความยากขอให้สุขสบายก็เดียวกับเจี๊ยบหัวเข่าแล้วบ่บุญมาได้สักเต้อแต่ในหลวงก็บอกว่าความทุกข์ที่มีมานะขอให้พระองค์ทนได้โยมทั้งหลายขอทนทุกข์ที่มันรุกโรมโหมกายใจอุปสรรคทั้งหลายที่มีมาในหลวงคอยังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือกำลังใจดวงเก่าแล้วในหลวงอยากทำมาอย่างพ่องในการครองแผ่นดินในหลวงอยากทำสี่เรื่องจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดเอาอยู่ด้วยกันทุกคนส่วนใหญ่อยากให้เราทำความดีแต่เวลาขึ้นเฟซเมื่อใดเล่าขวนเฮาสลวดนั้นเวลาเขาขึ้นเฟซว่าเฮาน่ะเฮ้ยโยมถือว่านั่นคือหน่วยประชาสัมพันธ์ส่วนตัวมันฮู้เรื่องของเฮานักหรือเฮากันนั้นปล่อยมันว่าไปแต่ว่าเฮาจะไปต่อว่าต่อขันเขาจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงและสิ่งที่ในหลวงทรงธรรมจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาภัยจะอวดก็จ้างจะหูก็จ้างบ่หูก็จ้างวันหนึ่งเทวดาถึงหูคนบ้านเฮาเพิ่นว่าคนบ่หันเทวดาหันคนบ่หูเทวดาหูเพิ่นตึงตวยมาช่วยตึงตวยมาอนุโมทนาหลายเรื่องราวของเฮาเวลาที่มีอุปสรรคเราไม่คิดว่าจะผ่านพ้นไปได้แต่แล้วเฮาก็ไปได้นั่นแสดงว่ามีเทวดาคอยช่วยเฮาเพราะความดีที่เราทำในชีวิตบ่อยากเจออย่างพ่องโยมถ้าถามเฮาว่าอะไรคือสิ่งที่เราบ่อยากเจอในหลวงก็บอกว่าพระองค์ไม่อยากเจอสี่อย่างถามมาเจออย่างไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรเวลาที่เราจะทำอย่างกระจ่างเทวดามักจะลองใจคนโบราณว่าคือคิดว่าพระอินทร์มาสอบเราตั้งนี้ไปถึงบักขิจิแล้วจะเป็นคนดีมีน้ำใจจะเป็นคนใจบุญสุนทรทานออกบ้านมาเพิ่นเอาซองผ้าป่ามาแจกร่วมทำบุญตอดผ้าป่าแต่งห้องน้ำด้วยกันเนอะกูบ่เอากูจะไปอยู่ในส้วมเหตุผลดีมันชวนแต่งห้องน้ำห้าใบกันเนาะอย่างใดก็ว่ากันแถมกรรมน้ออีกก็ยังแควนเนาะอันนี้ไปใจกับอู้กุมจะไปอยู่ในห้องในห้องน้ำกูจะไปที่อื่นเพราะฉะนั้นยอมทั้งหลายอันเนี้ยคือสิ่งที่เปิ้นมาลองใจแต่ในหลวงก็บอกว่าไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรเพราะเวลาที่มีคนมาเวลาที่เราทำความดีเทวดามักจะมาลองใจหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทถามในหลวงว่าพระองค์ทราบไหมว่ามีคนแอบนินทาพระองค์
เล่นหลวงถามว่าแล้วนายกรู้หรือเปล่ารู้ก็นายกยังรู้ทำไมเราจะไม่รู้แล้วพระองค์ท้อหรือเปล่านายหลวงบอกว่าท้อไม่ได้เดิมพันมันสูงพระองค์ไปเดิมพันกับใครไว้นายหลวงบอกว่าเดิมพันกับคนทั้งแผ่นดินเมื่อไหร่วันที่ขึ้นครองบัลลังก์เราเดิมพันว่าเราจะทำเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนชาวสยามการที่เขานินทาแสดงว่าเขายังไม่ได้ประโยชน์การที่เขาให้ร้ายแสดงว่าเขายังไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าเราต้องเร่งทำงานให้มากขึ้นเมื่อเขาได้ประโยชน์เขาได้ความสุขเขาจะเลิกว่าร้ายเราเนี่ยโยมเพิ่นเก็บมาเป็นกำลังใจฮื้อตัวเก่าหมดเลยบ่ฮื้อร้ายไผสักคนไม่เรรวนภวะภวังคิดกังขาเวลาจะทำความดีเวลาจะทำอย่างที่เป็นประโยชน์ถ้าไผจำได้ว่ามีพระราชดำรัสของในหลวงอันนึงว่าหากจะทำงานใหญ่อย่าระดมสมองท่านผู้ว่าระดมสมองอ่ะไอเนี่ยคนส่งมวลชนบ้านเฮาแก้ได้ต้มเดียวมันต้อง 4-5 คนบ่เอาเนาะเอาจบทําประชามติมาได้มันผ่านซะเตื้อไอ้อู้เรื่องอย่างเนี้ยด่ะเพราะฉะนั้นบ่ดีลังเลอย่างเฮียน้อยจะไปขุดต่อไปเลยเนาะจะไปลอกคลองแม่ข่าไปเลยเนี่ยลงเฟซทุกวันทุกวันอยู่กับต่อน่ะเนาะดําบ่ดําจะมันบ่ต้องไปเกิดอย่างนักไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาโยมถามว่าในหลวงน้อยใจก่อโชคชะตาชีวิตเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่น่าจะน้อยใจแต่ถ้าภายไปอ่านหนังสือใต้เบื้องพระยุคลบาทของท่านด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลจะมีประโยคหนึ่งที่ในหลวงตรัสกับคณะนักเรียนนอกที่จบมาใหม่ๆในหลวงถามว่าคิดว่าเรามีความสุขไหมในการเป็นพระเจ้าแผ่นดินประโยคทักทายของในหลวงพระบุญทุกคนนิ่งเงียบในหลวงว่าเราต้องนอนในบ้านที่พี่ชายถูกยิงตายในห้องนอนพี่ชายเป็นพระมหากษัตริย์ถูกยิงตายในห้องบ้านหลังนี้ยังน่าอยู่ก่อนแต่เปิ้นบ่าวเก็บมาเปลี่ยนความแค้นแม้คนจะฮือร้ายพระองค์อย่างใดก็ตามนะไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปแต่ว่าในวันนี้พระองค์ท่านจากหมู่เฮาไปว่าเปิ้นเสียดายก็อาตมาคิดว่าพระองค์คงบ่เสียดายยิ่งฮู้ว่าพระสงฆ์นิกรทั่วแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์พระองค์ท่านคงจะปิติและก็มีความสุขปั่นปอนให้หมู่เฮาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีอาตมาภาพอยากจะขอน้อมนำว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันธ์พระปรินิพพานว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะให้พวกเก้ากับผมปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าอานนท์ถ้าอยากบูชาเราการบูชามีสองอย่าง 1. อามิสสบูชา 2. ปฏิบัติบูชาอามิสสบูชาคือการนำดอกไม้มาบูชาเราเป็นสิ่งที่ดีแต่แม้ว่าคนจะเอาดอกไม้มาบูชาเรากองตั้งแต่ที่เรานอนอยู่จนถึงขอบจักรวาลสิ่งนั้นก็มีประโยชน์น้อยกว่าปฏิบัติบูชาเราขอให้เธอทุกอานนท์และสาวกทุกคนนำเอาสิ่งที่เราบอกนำเอาสิ่งที่เราสอนไปประพฤติปฏิบัตินั้นจึงจะเป็นการบูชาที่ดีที่สุดอาตมาเชื่อว่าในหลวงก็คงจะ
อยากบอกกับหมู่เฮาเหมือนเดียวกันว่าขอฮื้อหมู่เฮาน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติว่าขอฮื้อประเทศไทยขอฮื้อเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองเป็นเมืองที่ชุ่มเย็นเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดโดยบุคคลทุกคนในบ้านในเมืองเชียงใหม่ทำพูดคิดโดยจิตที่มีเมตตาซึ่งเป็นคำขอของในหลวงที่ขอไว้เมื่อวันที่9มิถุนายน2549พระองค์ท่านบอกว่าขอฮื้อเราคนไทยทุกคนทำพูดคิดด้วยจิตเมตตาแล้วทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความสุขต่อทุกๆคนในประเทศชาติในบ้านในเมืองในแผ่นดินวันนี้อาตมาภาพในนามของพระเทรานุเทระในเมตตาของหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็ขออาราธนาเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่ของประเทศไทยอันมีพระสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นต้นเป็นประธานและบารมีแข่งทานศีลภาวนาที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นภารวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายเมื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอธิษฐานสิ่งใดก็ขอให้ได้สำเร็จสมปรารถนาเหมือนกันทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้